คณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้างนะคะรับเด็กจบกศน.หรือเทียบโอนไหมคะสามารถกู้เรียนได้ไหมเรียนจบไปนะคะก็จะมีจบแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่มินนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อันค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้กับน้องๆทุกๆคนที่จะมาศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมีกี่สาขาหรือว่าจบไปทำงานอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดู RBS Mart กันเลยค่ะไปกันเลยและนี่คือ RBS Mart Mini Mart สำหรับฝึกผู้ประกอบการมืออาชีพของคณะเราค่ะคณะบริหารธุรกิจเรียนอะไรนะคะคณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการค่ะคณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้างนะคะคณะบริหารธุรกิจมอรังสิตของเรามีทั้งหมด6สาขาวิชาเรียนค่ะโดยประกอบไปด้วย1การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน2การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก3สาขาการจัดการ4สาขาการเงินและการลงทุน5สาขาธุรกิจดิจิทัลและ6สาขาธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นสาขาน้องใหม่ของเราค่ะและนอกจากนี้นะคะบริหารธุรกิจมอรังสิตเนี่ยก็ยังมีหลักสูตรวิปริญญาหรือว่าเรียนจบปริญญาตรี2ใบที่ทำความร่วมมือกับ Yunnan University of Finance and Economics ประเทศจีนซึ่งจะเรียนในสาขา International Business นั่นเองค่ะเรียนจบไปนะคะก็จะมีทั้งเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการในทุกๆสาขาธุรกิจนะคะหรือจะเป็นธนาคารหรือว่าจะเป็นตลาดนักการตลาดนะคะแล้วก็เป็นผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับทุกๆอย่างในด้านธุรกิจนะคะทำไมถึงเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจมอรังสิตนะคะเนื่องจากว่าที่คณะบริหารธุรกิจมอรังสิตเนี่ยมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า6สาขา wow. แล้วก็ในการโปรโมทเนี่ยเราก็เห็นว่าทางอาจารย์แล้วก็พี่ๆนะคะใจดีแล้วก็เป็นกันเองค่ะทำให้ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยน่าเรียนอีกทางสภาพแวดล้อมในการเรียนนะคะก็มีความสนับสนุนเอื้อให้เราเนี่ยมีการเรียนที่มีความสุขนั่นเองค่ะต้องจบสายการเรียนอะไรมานะคะไม่จำเป็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสายอาชีพสายวิทยาศาสตร์สายคำสินคำนวณนะคะเข้าได้หมดเลยค่ะจบแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ market rate ช่วงนั้นเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องๆเรียนค่ะแต่นอกจากนี้นะคะนอกไปจากสิ่งที่น้องเรียนเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษอื่นๆของน้องด้วยอย่างเช่นภาษาอังกฤษค่ะเราก็อยู่กันที่ห้อง RBS Warehouse ค่ะรับเด็กจบกศน.หรือเทียบโอนไหมคะรับหมดนะคะคณะบริหารธุรกิจรับหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเทียบโอนกศน.หรือ GED ค่ะสามารถกู้เรียนได้ไหมสามารถกู้เรียนได้ค่ะทางคณะบริหารธุรกิจของเรานะคะสามารถกู้กยศ.แล้วก็สัมภาษณ์ตามระเบียบกยศ.ค่ะคณะมีสอบหรือสัมภาษณ์หรือใช้พอร์ตไหมคะไม่มีนะคะไม่มีสอบสัมภาษณ์ค่ะชีวิตในระหว่างเรียนของพวกเราทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างนะคะก็สนุกเนาะพี่อันสนุกมากค่ะเราได้ทำกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆอาจารย์พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นกันเองน่ารักมากใช่ทำให้เวลาเราเรียนเนี่ยก็มีความสุขกับการเรียนนั่นเองค่ะใช่ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะดูได้รายละเอียดบนลิงก์ข้างบนนี้เลยนะคะฝากถึงน้องๆที่เรียนคณะบริหารธุรกิจมอรังสิตนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนยากหรือเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์แล้วก็ที่ๆเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกิจกรรมนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเราเน้นแน่นเอียดน้องๆเข้ามานะคะจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะในส่วนของพี่นะคะคณะบริหารธุรกิจคอนเนคชั่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากอยากให้น้องๆได้หาคอนเนคชั่นจากที่นี่ไปได้เยอะๆนะคะบ๊ายบาย